คุณบอลสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหขอบคุณมากครับไม่เจอกันนานเลยครับผมครับผมอยู่กับเจ้าของซูชินิวะซึ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ดังมากๆตอนนี้ครับผมเปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมา1ปีครับเขาลือกันว่าเป็นร้านที่มียอดขายเกิน1ล้านบาทต่อเดือนก็ยอดขายมากสุดที่เราทำได้นะครับใน1ปีเนี่ยมากสุดคือ4ล้านบาทครับจริงไหมครับว่าคนมาทานที่นี่เลือกเมนูไม่ได้ด้วยใช่ครับในร้านเราไม่มีเมนูเราก็เลยเรียกโอมาคาเซ่ครับคือของเราเนี่ยเราจะมี4ราคานะครับก็เริ่มตั้งแต่3,000 บาท 4,900 4,900 6,500 6,500 แล้วก็9,900ครับ9,900ครับคอสไหนขายดีสุดก็6,500ครับที่เราอยากนำเสนอคุณผู้ชมก็คือว่ารูปแบบทางธุรกิจครับ Business Model 12ที่นั่งครับสร้างยอดขาย4ล้านบาทครับเขาทำได้ยังไงเดี๋ยวเราขอไปพิสูจน์กันได้ไหมครับผมเชิญครับครับครับทำไมถึงมีแค่12ที่นั่งครับทางร้านเราเนี่ยมีเฮดเชฟที่เป็นซูชินะครับมีอยู่2คนคนคนนึงเนี่ยเราให้ดูแลแค่6คนเท่านั้นโอมาคาเซ่คืออะไรครับตามหลักตายตัวเลยโอมาคาเซ่แปลว่าเชฟจัดให้ครับวันนี้เชฟบินมีอะไรให้พี่ก้องครับก้อนแรกนะครับเป็นอุนินะครับผมทั้งคู่ครับเต้าหู้นะครับเป็นยูเซยูบะนะครับผมจากญี่ปุ่นนะครับที่เราใช้อยู่ตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์บาฟุ่นนะครับตัวนี้จะใช้เกรดประมูลนะครับในสลัดซุกิจินะครับญี่ปุ่นออริจินอลเวลาเชฟเขาให้เทสเนี่ยเขาจะวางไว้ตรงนี้แล้วก็กินเข้าไปตรงนี้รสชาติมันจะหอมมันแล้วมันแน่นอนคิมมี่คิมมี่คิมมี่แล้วก็แบบอัฟเตอร์เทสหลังจากนั้นเนี่ยครับมันมีหลายกลิ่นรวมกันเลยแต่สุดท้ายแล้วคืออร่อยแน่นอนครับผมนี่คือทุกคนเวลามาเชฟก็จะทำให้ดูอย่างนี้พร้อมเล่าทุกคนเลยครับ12ที่นั่งนั่งอย่างนี้แล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังหมดเลยว่าวันนี้เราได้อูนิมาจากไหนเต้าหู้มาจากไหนวาซาบิจากที่ไหนคือซูชิเนี่ยมันมีหลักการคือหลังจากเชฟเสิร์ฟเนี่ยให้ทานภายใน10วินาทีจะเป็นจุดที่เราพบว่าอูมามิที่สุดครับปลามันหวานมากเลยใช่ครับหอมอ่อนของไฟใช่ครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นปลาธรรมชาตินะครับมันก็เลยเท็กเจอร์ตัวปลาจะดีครับความพิเศษของเมนูนี้เนี่ยตัวนี้เราใช้เวลานึ่งถึง6ชั่วโมงครับนึ่ง6ชั่วโมงใช่ซอสตัวท็อปสุดท้ายที่เป็นซอสหวานๆสีดำเนี่ยเราเคี่ยวจากหม้อใหญ่ใช้เวลาทำ3วันครับนุ่มใช่ครับหอมปลาตัวนึงที่เราประมูลเนี่ยครับในตัวเราไม่ได้ใช้ทั้งตัวเราเลือกส่วนที่ดีที่สุดของวันนั้นแต่ปลาที่ประมูลเนี่ยคือตัวหนึ่งล้านกว่าบาทปลาตัวละล้านกว่าบาทใช่โอ้โหคือวัตถุดิบที่ใช้คำว่าที่สุดของที่สุดที่สุดของที่สุดเลยครับตั้งแต่ผิวสัมผัสแล้วอะใช่ครับสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถหาจากนั้นเลยคือ after taste คือความหอมของมันโอ้โหเมื่อกี้มาบอกว่าควันฉ่าเลยพี่บอลใช่ครับแล้วพี่ก้องลองฟังเสียงเวลาหันไปนางกรึบกรึบออกมาครับเราใช้ปลาไหลธรรมชาตินะครับครับนะครับแล้วก็เมนูนี้เนี่ยเราใช้เวลาย่างตัวเนี้ยเกือบ1ชั่วโมงย่างอย่างเดียวชั่วโมงนึงใช่ครับผมเป็น1ใน5เมนูที่ดีที่สุดในร้านเราครับกรอบทุกคำได้กลิ่นควันไฟต่างๆเรามั่นใจมากว่าเมนูเนี้ยตัวปลาไหลตัวเนี้ยเราน่าจะเป็นอันดับต้นๆในเมืองไทยที่ทำสูตรนี้ครับเราเชื่อว่านะครับถ้า business model ถูกต้องเนี่ยการทำธุรกิจอาหารให้สามารถมียอดขายได้เดือนละ1ล้านบาทคุณทุกคนสามารถทำได้ครับหลังจากที่วันนี้ครับได้มาพิสูจน์แล้วครับสำหรับซูชินิวะมี12ที่นั่งยอดขายเดือนละ4ล้านทุกเมนูเนี่ยอร่อยแล้วก็เต็มไปด้วยครับเรื่องของรสชาติแล้วก็เรื่องราวครับจึงขอยกให้ซูชินิวะเป็นเมนูเงินล้านอย่างแท้จริงครับเบื้องต้นของการทำร้านอาหารเนี่ยครับเราต้องเลือกเซกเมนต์ที่ถูกต้องว่าเราจะจับกลุ่มไหนนะครับสองผมว่าถ้าเรารักในการทำธุรกิจผมคิดว่ามันไม่ไกลเกินเอื้อมที่เมนูเงินล้านเนี่ยยังไงใครก็ทำได้ถ้าทำแบบนี้ได้คุณได้จับเมนูเงินล้านแน่นอนครับผม